าถ่ายอันบรรยากาศบ้านสวนให้เบิ่งแล้วค่ะเนาะตอนนี้เป็นเวลา 6:20 นาทีนะคะทุกคนหาเบิ่งบรรยากาศแต่เบนยังอยู่ทั้งฝ่ายเลยค่ะมันแตกต่างจากบ้านในเมืองมากเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วอากาศอยู่นี่กับบ่หนาวนะคะเบิ่งหนูใส่ให้เบิ่งค่ะลุงบ่ได้ใส่กางเกงขายาวด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วมันร้อนเนาะลุงไปตักน้ำมาบ้างค่ะนี่ลุงก็เลยได้ใส่กางเกงขาสั้นเนาะค่ะมันร้อนเห็นป่ะค่ะทุกคนค่ะลุงใส่เบิ่งบรรยากาศรอบขานลุงจะพาไปเบิ่งเปิดประตูบ้านเนี่ยค่ะทุกคนต้นไม้ต้นนี้แต่ก่อนลุงมากมากค่ะตอนนี้หน้าก็เริ่มฮักหมดแล้วเนาะก็เริ่มเฒ่าแก่ไปแล้วเห็นป่ะค่ะปรีเวียดอันนี้กับนิโคลัยเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งบรรยากาศเรื่องเนาะค่ะ18:20 นะคะทุกคนค่ะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะเมื่อเหมือนบ้านในเมืองเนาะค่ะแล้วอันนี้ก็อย่างนี้ผู้บ่าวค่ะ ผู้บ่าวนะคะทุกคนค่ะลุงก็อยากให้เบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศมันแตกต่างกันใหม่แล้วลุงจะพาไปเบิ่งข้างบ้านเนาะค่ะเอามาให้เบิ่งข้างบ้านพาไปเบิ่งข้างบ้านลุงค่ะหนูมาแอบดุหน่อยนะคะเพื่อนค่ะบ้านหลังนี้เขาเจ้าจะของบ้านก็เสียไปแล้วนะคะแต่อันจะมีคนมาอยู่ฟรีเนาะค่ะโดยที่แบบประสือเนาะเนี่ยทุกคนเห็นต้นลัสเบอร์รี่ป่ะค่ะลัสเบอร์รี่ตอนนี้ก็ถือไฟเผาเนาะค่ะต้องใส่เขาเจ้าจุดเนาะนี่ก็จะเป็นต้นลัสเบอร์รี่นะคะทุกคนค่ะนี่ที่บอกสิเต็มคางรั่วเลยค่ะเห็นป่ะเชื่อได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหนาร้อนมันก็น่าสิพุดขึ้นมาอีกกับว่าเป็นยังตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มมันแดดบดแล้วนะคะลุงสิพาไปเบิ่งรอบบ้านทำไมต้นนี้ทุกคนเห็นบ่คะมันสวยอยู่ดีด้วยค่ะมันเหมือนภาพวาดมากเลยนะคะแล้วบัดนี้ตอนนี้กิ่งก้านสาขาหน้าก็เริ่มอันผุพังเนาะทุกคนเห็นต้น2ต้นนั่นบ่คะ1 2อันมันเป็นต้นผลไม้นะคะเนาะมันสิเป็นลูกพับบ่ค่ะอันนี้น้อยไหมค่ะสีเหลืองๆไหมบ้านลุงก็ปลูกเนาะค่ะท้องค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอันไว้ถ้าเป็นประตูเปิดให้เอารถไถเนาะค่ะลุงหอบรถไถเนาะค่ะสิเอาเขาไปอันไถทีเนาะค่ะระหว่างอันบ้านญาติล่ะค่ะบ้านญาเนาะค่ะบ้านญาของลุงบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านล่างค่ะทุกคนค่ะบ้านล่างเนาะค่ะทำไปเลยรอป่านบรรยากาศตัวนี้ก็เริ่มเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วเนาะบ่อนหลังคาสีเขียวๆทุกคนเห็นบ่ค่ะนั่นมันเป็นแต่ลุงจะซูมให้เบิ่งนะคะอู้หลังคาสีเขียวๆข้างหน้าเห็นบ่ค่ะอันนี้น้อยนี่มันจะเป็นอันบ่อตักน้ำด้วยค่ะเด้อตอนนี้ลุงต้องย่างเมื่อหันลุงไปตักมาแล้วเนาะค่ะเนาะกับเต็มทั้งลุงเลยก็สิมาถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งตอนนี้บ้านหลังนี้นะคะทุกคนค่ะบ้านหลังนี้ก็ขายได้แล้วนะคะเห็นบ่ค่ะยินดีกับเจ้าของเขานำเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ขายได้แล้วหอบค่ะเห็นบ่ค่ะทางนี้ก็สิไปเป็นสิเป็นอันอีกทางนึงเนาะค่ะพามาเบิ่งในซอยหมู่บ้านเนาะค่ะกับสิเงียบเหงามากเลยนะคะทุกคนยกเป็นสุนัขนะคะน้องหมาของเราที่ไม่เงียบแล้วก็ไม่เหงานะคะเห็นไหมคะบอกท่านเองค่ะที่ค่ะ
หมอให้นั่งหยุดค่ะนั่งกับฟังอยู่ด้วยค่ะหมอว่าที่ขาแปลว่าหยุดนะคะตรงนี้นะคะลุงชอบมากแต่ก่อนลุงชอบมาถ่ายรูปวันนี้นะคะคนค่ะมันจะเป็นนั่นเจอพระอาทิตย์ตกดินนะคะแต่ตอนนี้ท้องฟ้าท้องเมฆก้อนเมฆกระหน่ำสีบังแล้วนะคะบ้างนะคะสวยนะคะปกตินี่พระอาทิตย์กับวันอาทิตย์ท่านจะตกดินนะคะตกดินประมาณ2ทุ่มเนาะแต่บอกถึงว่าตอนนี้บรรยากาศมันก็เริ่มหนาวแต่ลุงเบิ้งหนูใส่สุดค่ะทุกคนค่ะลุงก็ได้ใส่อันกางเกงขายาวด้วยค่ะลุงใส่แต่อันกางเกงอันเสือกีฬากางเกงขาสั้นข้างในเนาะค่ะเนาะเกงยีนเบื้องทางค่ะอาสิแบบว่าคุกคะแน่นะคะนะแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเห็นบ่คะบรรยากาศก็ถือว่าสวยมากเลยนะคะตอนนี้จะมีอันผู้คนเดินเขาผ่านแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางนึงไปตักน้ำเนาะค่ะทุกคนค่ะข้าเจ้าก็สิมองมาพูดได้มายืนถ่ายวิดีโอตรงนี้เนาะค่ะจะบอกว่าเวลาแสงอาทิตย์มันตกดินมันสิสวยมากแต่มันนี่อากาศครึ้มๆเนาะค่ะเนาะครึ้มแน่ขึ้นฝนเฮ้ก็จะพยายามบ่ถ่ายให้ถึงหน้าข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปเห็นบ่ค่ะข้าเจ้าสิว่ามันบ่หนาวติว่ามันใส่เกงขาสั้นเนาะค่ะเนาะเห็นว่าเนี่ยบ้านหลังนี้ค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะลุงก็คิดว่าลุงก็สิเลี้ยงคือกันเนาะค่ะทุกคนค่ะอันนี้สิบ้านถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนค่ะมันหญ้าออกมาน้อยเดียวมันก็ฮอดถนนใหญ่แล้วก็สิเจอบ้านน้องสาวแม่ย่าเนาะค่ะบ้านน้องสาวแม่ย่าสิอยู่หลังพุ่นเห็นบ่ค่ะทุกคนเห็นแต่หลังค่ะหั่นสังกะสีสีฟ้าสีเขียวคนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วค่ะเห็นว่าฟ้าอาทิตย์ยังอยู่ทางฝ่ายอยู่เห็นว่าน้องสาวไม่ยากแท้เลยเด้อค่ะลุงสิปีเวียดสัญญาไปบอกว่าเล่าก่อนนะอันเพราะว่าเล่าว่าดูว่าเราสิไปใช่ก็ค่ะหนูย่าออกมาไทยวิดีโอเราสิไปบ้านเนาะค่ะเราน่ะสิเอาอันมันฝรั่งไปเก็บอยู่บ้านเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นอันคนเสือดำนี่จะเป็นคนเหมือนคนใช้นะคะทุกคนค่ะเราบ้านเราบ่มีเงินเนาะค่ะเนาะเราก็สิมาซอยแม่ย่าวิดีโอเนี่ยดำมวยโมโฮมโฮมโฮมดูมาได้ครับอือฮะนี่ค่ะนี่เป็นน้องสาวแม่ย่านะคะเสือดำนี่ก็สิเป็นคนที่แบบว่าเวลาแม่ย่าเราเฮ็ดงานอีหยังเนาะค่ะแบบว่าใส่อีหยังเพิ่นเล่าสิแบบว่าสิใส่แบบว่าให้มาแบบว่ามาซอยงานจังซุจังซี่เล็กน้อยก็เล่าก็สิซอยตลอดเนาะเพื่อแลกเงินกินอยู่ปากท้องของเราทุกคนค่ะแต่ท่านน่ะก็สิเป็นคนเห็นว่าท้องฟ้ามื้อนี้ทดใสนะคะแต่ก็แบบว่าเราก็สิไปอันเอามันฝรั่งไปไว้อันตู้เย็นบ้านลุงเนาะค่ะเนาะสิเอาไปไว้ตู้เย็นบ้านลุงลุงก็สิถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆก็สิพาย่างไปเบิ่งพูนค่ะเจ้านี่ก็ย่างพาย่างอ้อมเบิ่งเนาะค่ะเนาะก็เจ้าก็สิว่ามันบ่หนาวติมันใส่แต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องไส้พ่อปูนะคะทุกคนค่ะนี่บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเพิ่นเฮ็ดเป็นอูสมรสเนาะค่ะเนาะเป็นอูสมรสแล้วบ้านข้าเจ้านะคะเวลาปลูกพัดปลูกพักเนาะข้าเจ้าก็สิใส่อันแบบว่าสารเคมีที่แบบว่ายาฆ่าแมลงแบบนี้เนาะพักข้าเจ้าก็สิงามมากเลยนะคะลุงเคยเข้าไปอยู่2ครั้งเนาะเข้าไปชมแปลงฝักตอนนี้แม่ย่าน้องสาวแม่ย่าก็เอามันฝรั่งไปเก็บนี่น้องแมวนะคะเนาะก็10นาทีแล้วลุงก็สิย่างต่อไปนี่อันนี้เป็นบ้านน้องสาวแม่ย่าค่ะเราสิปลูกแตงโมสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะเราสิแบบว่าปูอันผ่าดำก่อนแล้วก็เอาดินกบเนาะแต่บ้านลุงก็สิปูแบบธรรมชาติเลยนะคะปูแบบธรรมชาติมากเลยนะคะอันนี้ก็มีแต่เสียงหมาลุงก็สิพาย่าไปล้านค่ะข้างหน้าเด้อจ้ะเด้อ
มาหาลุงยางมาเจอหมา2ตัวเจ้าทีเนาะค่ะเนาะนั่งโตบักปุ่มปุ้ยเลยค่ะเห็นบ่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเนาะแต่กับว่าวันค่ะหนูถือใหม่เพราะหมามันแล่นไล่ลุงเนาะค่ะทุกคนเบิ่งท้องฟ้าเห็นบ่คึ้มมืดคึ้มฝนคึ้มอันแดดเนาะค่ะโอเคค่ะงานต่อกันนะคะนี่คือเป็นทางที่หลวงมาตักน้ำนะคะเนาะมาตักน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินทางแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเมืองท่านะคะมาอาสคุขะนั่นเหาะเจ้าก็เอามาปล่อยนะคะบ้านหลังนี้เห็นไหมคะเพราะว่าเขาขายได้แล้วเนาะค่ะอันนี้บรรยากาศตอนทุ่มกับสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศกับสองทุ่มแล้วแต่พระอาทิตย์มันตกดินเลยค่ะอันนี้ก็เห็นว่าทุกคนค่ะจะเป็นห้องน้ำโบราณนะคะห้องน้ำที่อยู่นอกบ้านนะคะคุณค่ะนี่คือจะเป็นไม่เพราะอะไรตั้งใจจะเป็นสระน้ำนะคะเนาะแฟนลงกะคุดแล้วก็เอาออกอันบ้านนะคะเนาะจะเป็นบ้านคือจังอันนี้เนาะค่ะลุงหอบค่ะทุกคนค่ะพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนะบรรยากาศนอกบ้านก็จะเป็นบรรยากาศส่งนี้นะอันนี้ก็จะเป็นใหม่นะคะเนาะใหม่ที่ลุงกับอันแฟนหรือออกมานะคะลุงว่าจะเฮ็ดอันเอาใหม่อันนี้สิไปเป็นอันเล้าไก่นะคะเนาะจะทำเล้าไก่ให้อันให้ไก่อยู่เนาะค่ะรถลูกตอนนี้ก็บ่มีคนเล่นแล้วก็ต้องใส่สีห่างกันแล้วนะคะบ่ได้เอาใส่บ้านใหม่จะเป็นของลื้อออกนะคะบรรยากาศย่ำแรงค่ะมันบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนค่ะบางนะอันนี้สมมุติเป็นสระน้ํานะคะแล้วก็บรรยากาศใต้แสงเทียนนะแต่แสงตะเวนนะคะแล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้นะคะตอนนี้พักอันนี้ก็เริ่มออกแล้วค่ะทุกคนค่ะพักฟันฝักฟันสิงโตนะคะก็เริ่มงอกแล้วเห็นบ่คะไปอันนี้เป็นพักปลานะคะโอ้เหนียวลุงนะคะที่ว่าถูกประตูหนีบนะคะนี่แม่แบบนี้ลุงเห็นอันคุณซ้อนะคะเนาะสะใภ้เกาหลีนะคะเนาะนั่งเฮ็ดอันเอาไปดองมั้ยคะเอาไปดองกินเนาะเห็นบ่นี่ออกเต็มเลยค่ะในจักหน่อยอันปลาบ่นี่ก็สิเป็นปลาฟันสิงโตนะคะเนาะตรงนี้ก็สีเหลืองอลามไปหมดเลยค่ะตรงนี้นะบนนี้ก็สีเหลืองอลามแล้วลุงก็สิเก็บเด็ดดอกมันนะคะเนาะมาทําน้ําเคยยังก็น้ําผึ้งนะคะเนาะจะมาทําน้ําผึ้งนะคะทุกคนค่ะเห็นบ่คะ